การลดความเค็มจะช่วยในการที่จะป้องกันโรคที่เกิดจากการกินโซเดียมเกินเช่นความดันสูงโรคหัวใจโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับพวกนี้ก็จะทำให้อาการดีขึ้นแล้วก็สามารถลดยารักษาความดันโลหิตสูงได้จากกิน2เม็ดก็จะเหลือ1เม็ดหรือว่าบางคนกินเม็ดนึงก็อาจจะหยุดยาได้ถ้าเราลดความเค็มลงนะครับลดการกินโซเดียมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยในการที่จะป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆในระยะยาวนะครับการที่ทานโซเดียมส่วนใหญ่ก็จะทำให้รสชาติเค็มพอทานเค็มอย่างเดียวรสชาติไม่อร่อยส่วนใหญ่ก็จะกินเค็มบวกหวานทำให้รสกลมๆหรือว่านัวในภาษาคนไทยก็คือหวานหวานเค็มๆก็ทำให้ทั้งกินทั้งหวานทั้งเค็มเป็นทั้งความดันสูงโรคอ้วนแล้วก็เบาหวานมาเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวด้วยกันนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นเบาหวานก็ควรจะหลีกเลี่ยงของหวานแล้วก็ของเค็มด้วยเพราะว่าคนที่กินเค็มมากในคนที่เป็นเบาหวานจะเป็นโรคไตบ่อยกว่าหรือว่าเป็นสูงกว่าคนที่เบาหวานที่ไม่กินเค็มนะครับเพราะฉะนั้นการที่หลีกเลี่ยงความเค็มก็จะป้องกันทั้งเบาหวานโรคอ้วนหัวใจความดันโรคไตไปในทีเดียวกันนะครับแล้วก็ในระยะ10ปีเนี่ยถ้าเราลดเกลือลงมาในประชากรได้ใน 30% เนี่ยประเทศจะประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นแสนล้านนะครับรวมทั้งลดผู้ป่วยจากโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจโรคความดันต่างๆโรคอ้วนเนี่ยจะลดลงไปได้ถึง 10-30%